นี่มันคือคอมพิวเตอร์จริงๆเหรอเนี่ยเกิดแค่นี้ผมจะบอกเลยฮะนี่คือ Intel NUC 11 Performance Kit ครับมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับผมเปา I Have CPU นะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นในส่วนของ I Have CPU Review ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงไหนคอมพิวเตอร์อ๋ออยู่นี่ฮะกล่องแค่นี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ครับซึ่งปกติแล้ว I Have CPU อาจจะเห็นแต่ทำชุดน้ำอลังการเวอร์วังเคสบอลเลิมเทอร์มิดทาวเวอร์ฟูลทาวเวอร์ ITX ที่ว่าเล็กมันก็ยังใหญ่อยู่ดีครับแต่สำหรับวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าสำเร็จรูปจาก Intel ในรุ่น Intel NUC 11 Performance Kit มาให้ชมกันนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันมันอาจจะติดปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับนักเรียนนักศึกษาเอาคอมไปเรียนที่เลคเชอร์หรือว่าต้องการย้ายคอมกลับมาทำงานที่บ้านย้ายคอมกลับมาทำงานที่หอพักมันก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของการเคลื่อนย้ายนะครับลองนึกสภาพฮะคอมพิวเตอร์ทั้งจอทั้งอะไรอย่างงี้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะแบบเป็นเรื่องใหญ่อะคือยุ่งยากอะสำหรับผมเองนะครับเราเลยลองมาโฟกัสว่าโอเคถ้ามันมีคอมพิวเตอร์ที่เล็กขนาดไหนเล็กมากครับผมต้องบอกงี้ฮะเล็กมากอะไรที่ยิ่งเล็กยิ่งเบาและวันนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือ Intel NUC 11 Performance Kit นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์สาบานเลยครับว่านี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นในตระกูล Intel NUC นั่นเองกล่องจะสีฟ้าอย่างนี้นะครับแรงด้วย Intel Core i7-1165G7 นะครับ1165G7 นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่11แล้วนะครับคอ i7 แล้วก็แรงด้วย Intel Iris Graphics จะมีบอกอยู่อย่างนี้พอเชื่อมต่อด้านหลังเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนี่คือกล่องที่ให้มานี่กล่องแค่นี้เองฮะเล็กมากๆเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันครับแกะออกมาตรงนี้นี่ครับนี่คือคอมพิวเตอร์ฮะมีแค่นี้เองเล็กจิ๋ววิวมันเล็กกว่าการ์ดจออีกครับมันพอๆกับฮาร์ดดิสก์เลยฮาร์ดดิสก์อาจจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่นี่คือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เล็กนะครับแล้วนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ครับคือแบบพกพาได้เลยฮะไม่ต้องมีกระเป๋าก็สามารถถือไปทำงานได้เลยฮะมาน่าสนใจอยู่ที่ว่านี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆและข้างในนั้นมันประกอบไปด้วย CPU Intel Core i7-1165G7 RAM นะครับเป็น RAM DDR4 นะครับบัส 3200 MHz ด้วยสามารถที่จะอัปเกรดได้ตรงนี้ NVMe Not 2แล้วก็ยังมี SSD แบบ SATA สามารถที่จะอัปเกรดได้ในอนาคตนะครับด้วยขนาดออกแบบที่แบบขนาดนั้น117 มม x 112 มม และสูงเพียงแค่54 มม คือ5 เซนนะครับยาวกับกว้างเนี่ยประมาณ11 เซนนะครับยาวกับกว้างเนี่ยตรงเนี้ยประมาณ11 เซนนะครับแล้วก็สูงแค่5 เซนเท่านั้นเองทำให้เนี่ยมันวางกับโต๊ะวางกับอะไรก็ได้หรือว่าถือไปพอเชื่อมต่อนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยคือเครื่องอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมแกะได้หรือเปล่าอันเนี้ยผมให้ดูพอเชื่อมต่อครับอันแรกรองรับ SD card ครับนี่อันนี้มีโทเค็นกันล็อกด้วยนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดครับนี่ปุ่มเปิดปิดมีแจ็คต่อ 3.5 มม.มี USB Super Speed ให้ด้วยนะครับ Thunderbolt ก็มีนะครับ Thunderbolt 3นะครับ USB 3.2 Gen 2ฮะให้มาแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะออกจอยังไงนะครับข้างหลังเนี่ยอันนี้เหมือนด้านหน้าเลยครับด้านหน้านี่คือ Front นี่คือ Back มี USB 2ช่องครับ HDMI ครับ Thunderbolt ครับ Port LAN ครับอันนี้ Mini DisplayPort ฮะอันนี้คือต่อไฟเข้าเสียบสายแล้วกดปุ่มเปิดก็สามารถที่จะใช้คอมตัวนี้ได้เหมือนกับคอมปกติความสามารถเท่ากับคอมปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทีว่าเปอร์ฟอร์มานซ์ของมันนั้นจะเป็นยังไงนะครับออกแบบเพื่อใช้งานกลุ่มไหนพวกนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นอันดับแรกที่จุดเด่นของเขาคืออะไรฮะน้ำหนักเบาขนาดเล็กพกพาง่ายเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีพื้นที่ในการทำงานเยอะหรือว่าต้องการประหยัดพื้นที่หรือว่าต้องการอะไรที่มันเล็กแล้วก็พกพาง่ายโดยที่เปอร์ฟอร์มานซ์มันยังอยู่ในระดับที่โอเคนะครับดังนั้นผมตอบเลยว่า Intel NUC 11 Performance Kit ตัวนี้ทำได้ดีนะครับตัวเล็กเหมาะสมสำหรับการทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะ